ภาพปี67ครับนะครับแต่พ่อม่วงเนี่ยนะอายุเกือบ100อายุเกือบ100ครับผมพอรู้ว่าแก่กว่าปู่ยิ้มพ่อม่วงมั่นทวนเนี่ยพระบาทสมเด็จกรมพระยาเจ้าวชิรยานุวรสเสด็จไปตรวจการมณฑลราชบุรีคือสมัยก่อนเมืองการก็คือมณฑลราชบุรีครับผมคือมณฑลราชบุรีทั้งหมดนะครับพอพระสังฆราชเขเนี่ยไปเจอกับพ่อม่วงครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเคารพศรัทธาครับก็ทรงรับสั่งให้กรมพระยาดำรงราชานุภาพเนี่ยเป็นธุระในการจัดสร้างเหรียญให้หลวงพ่อม่วงทวนในปีพ.ศ. 2461ซึ่งในปีพ.ศ. 2461นั้นครับผมเจี๊ยบคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยยังมีการสร้างเหรียญกันแพร่หลายไหมยังยุคนั้นน่าจะมีไม่กี่องค์นะที่ทำการสร้างเหรียญได้ก็เหรียญแรกได้สร้าง58 58แล้วก็มา59 60เนี่ยก็ไม่ค่อยสร้างไม่สร้างโสธรสร้างวรุณแล้วก็61มา61มา61ครับผมแล้วก็เราก็พอมาถึงจุดนี้ปุ๊บนะก็บอกว่าเนี่ยกรมพยัญชนะชัยภาพเนี่ยเป็นธุระในการจัดสร้างเหรียญให้หลวงพ่อม่วงวัดบ้านถวนในปี2411แล้วก็ย้อนกลับถามไปว่าโรงงานสร้างเหรียญเนี่ยอยู่ในพระนครต้องอยู่ในพระนครอยู่แล้วคืออยู่ในกรุงเทพแน่นอนครับโรงงานปั๊มเหรียญอยู่กรุงเทพทำไมถึงไม่ปั๊มเหรียญให้พระในกรุงเทพก่อนทำไมถึงไม่ปั๊มเหรียญให้จังหวัดใกล้เคียงพระนครก่อนไม่ว่าจะเป็นนนทบุรีครับนนทบุรีหรือว่าจะเป็นปทุมธานีหรือว่าจะเป็นอีสานโคราชอะไรก็แต่บ้านทวนเนี่ยเป็นวัดที่อยู่ในป่าเมืองการนี่เรียกว่าไกลแล้วไกลแล้วทำไมในปี2461ถึงได้ทำการสร้างเหรียญก่อนพระเกจิองค์อื่นๆคือพอเกิดได้ฟังข้อมูลตรงนี้ปุ๊บมีไหมขนาดเลยมีไหมแล้วโอ๊ตมีไหมเหรียญเนี้ยแล้วโอ๊ตเนี่ยผมบอกว่าไม่มีแล้วครับผมไม่มีผมมีแล้วจริงๆก็เหรียญล่าสุดอะที่โคเจียมนั่งอยู่พอดีเขาบอกว่าเนี่ยล่าสุดเนี่ยของโคเจียมเนี่ยที่ผมเอาไปเปลี่ยนมือให้สัมภาระสุเทพเนี่ยคือ 800,000 บาทแล้ว 800,000 เนี่ยคือ4ปีแล้วเกือบ4ปีแล้วแล้วเกือบ4ปีก็ไม่เคยมีเหรียญพ่อม่วงบ้านทวนสภาพนั้นเปลี่ยนมืออีกเลยในประเทศไทยพอคุยมาถึงท่านรองก็เป็นคนดำเนินท่านรองก็ถามว่าแล้วพระดำเนินเนี่ยมีอะไรที่เขาเล่นหากันบ้างเห็นไหมครับว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยสนใจวงการพระแต่เขาไม่รู้ว่าพระอะไรเล่นหากันบ้างเขาก็บอกว่าดำเนินเนี่ยมีพระอะไรที่เล่นตอบว่าผมก็บอกยอดธงวัดมอญโอ้แน่นอนขึ้นชื่ออ่ะยอดธงวัดมอญครับผมคำถามต่อมาคือเรื่องไหมเท่าไหร่คือคำถามแรกเนี่ยพระอะไรของอำเภอดำเนินที่เล่นยอดธงวัดมอญคำถามต่อมาเท่าไหร่เท่าไหร่ผมก็บอกว่าคือเท่าไหร่อ่ะผมตอบไม่ได้ครับครับแต่ล่าสุดที่เปลี่ยนมือไปเนี่ยคือ260,000ครับฮะเฮ้ยปั่นพระเปล่าก็คือท่านเป็นผู้ใหญ่ไงปั่นพระเปล่าไอ้โอ๊ตอะไรแสนกว่าก็คุณไม่เคยได้ยินเลยว่าพระดำเนินเนี่ยมันมีราคาแสนกว่าได้บอกแนะนำเขาว่าให้ดูสันขวานะดูแนะนำเขาหรือเปล่าฮะเดี๋ยวถึงตรงนั้นไม่อยู่มานานเนี่ยไม่เคยได้ยินเลยว่าพระดำเนินเนี่ยองค์แสนกว่าแล้วรู้จักไอ้นี่ไหมเหรียญวัดโชเขาถามเราเหรอแกอยู่ใกล้วัดโชกันแล้วพี่ตอบว่าก็เหรียญเข็มกัดวัดโชอ่ะเป็นเหรียญที่แพงที่สุดของอำเภอดำเนินคำถามต่อมาคืออะไรว่าเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่โอ้โหผมไม่รู้นะครับเท่าไหร่แต่ล่าสุดนะครับผมประกาศรับซื้อเหรียญละ200,000นะเฮ้ยไม่ทันเนี่ยเฮ้ยเหรียญละ200,000หาให้ได้ไหมก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้แกบอกว่ายอดธงวัดมอญเนี่ยถ้ามีแล้วผมพูดว่าสมัยก่อนเนี่ยอยากได้ยอดธงวัดมอญหนึ่งองค์ต้องเอาเหรียญมากระเพาะมาแลก2เหรียญใช่ครับอันนี้คือเรื่องจริงของในอดีตนะครับครับผมอยากได้ยอดธงวัดมอญ1องค์เนี่ยต้องเอาเหรียญมากระเพาะมาแลก2เหรียญเมื่อวานผมก็พูดเพื่อนๆอย่างนั้นแหละเพราะอะไรเขาบอกเลยนะคือตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันก็มีปมนึงนะที่พวกเราจะมองกันได้คืออะไรแพงคือดีสำหรับบางคนมากกว่าที่มันคือเราถูกมองอย่างนี้เราถูกมองว่าอะไรแพงคือดีครับเมื่ออะไรแพงคือดีเนี่ยบางอย่างเขาเรียกอะไรอ่ะพอแพงแล้วเนี่ยบางคนมองว่าเอ้ยมันเป็นของที่ดีที่สุดแต่ซึ่งจริงๆอ่ะ
มันต่างจากเราเพราะเราเนี่ยเล่นพระในที่พุทธคุณเล่นพระที่เรื่องเล่าผมบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีการเอาเงินไปซื้อพระกันผมเชื่ออย่างนึงผมเชื่อว่าพระเครื่องเนี่ยมีการกล้าเอาเงินไปเช่าหากันเนี่ยมันไม่ได้เริ่มจากการตลาดหรือการโปรโมทเหมือนปัจจุบันในสมัยก่อนเขาเริ่มจากพุทธคุณใช่ครับพุทธคุณเขาถึงกล้าที่จะอยากได้แล้วกล้าที่จะเอาเงินเนี่ยไปแลกพระเครื่องเหล่านี้มาคุ้มครองครับผมสมัยก่อนพุทธพาณิชย์นี่แทบจะไม่มีคำว่าพุทธพาณิชย์เลยนะก็คือแพงถูกอะสมัยก่อนมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ใช่มันไม่ได้ขึ้นกับการตลาดครับผมและตั้งแต่สมัยปู่จีบย่าจ่าจีบยายนักเลงโบราณเนี่ยในลุ่มน้ำแม่กลองเนี่ยเขาจะพูดอยู่ติดปากเลยปิดตาบ้านยางยอดธงวัดมอญใช่คู่กันปิดตาบ้านยางยอดธงวัดมอญ คืออะไรที่แขวนแล้วกันสาตาวุธได้จริงเนี่ยก็คือยอดธงวัดมอญครับซึ่งสมัยก่อนถ้าอยากได้ยอดธงวัดมอญครับผมต้องเอาเหรียญบางกระพร้อม2เหรียญมาแลกใช่แต่ปัจจุบันโอ้โหบางกระพร้อมเป็นเหรียญมาจากภาคีเหรียญ 2-3 ล้าน 2-3 ล้านบางครั้งกว่าด้วยยอดธงวัดมอญเนี่ยหลักแสนก็แสนกว่าบาทและแสนกว่าบาทเนี่ยก็ไม่ได้มีหมุนเวียนเปลี่ยนมือครับผมไม่ได้สนใจที่ราคาไงผมก็เลยคิดว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยในอดีตเนี่ยอะไรที่เหนียวอะไรที่ดีผมก็จะยกว่าแบบนั้นเนี่ยมีคุณค่าในใจเราเพราะมันมีคำการันตีเกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์ผมก็เลยเล่าให้ฟังว่ายอดธงวัดมอเนี่ยย้อนกลับไปถึงพ่อเฟื่องเองนี่เล่าไปถึงพ่อเฟื่องเลยนะย้อนกลับไปถึงพ่อเฟื่องเองเนี่ยใครยังเคยได้ยินคำพูดนี้อยู่บ้างไหมว่าแร่ปลาช่อนหรือแร่ปลาทองเชียบเคยได้ยินไหมแร่ปลาช่อนได้ไหมพี่เคยได้ฟังไงอยู่ในน้ำหรืออะไรคือมันเดี๋ยวนี้ไม่มีใครพูดแล้วแร่ปลาช่อนแร่ปลาทอง มันถูกลืมไปหมดแล้วเหรียญบินปลูกเสกจนเหรียญบินครับอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีใครกล่าวถึงแล้วว่ามันคืออะไรเหรียญบินนะม้าตะกรุดในน้ำไอ้คำพูดเหล่านี้มันหายไปแล้วเพราะเรื่องเก่าๆเรื่องอภินิหารแบบเนี้ยคนเริ่มจะไม่เอามาคุยกันแล้วจะคุยแค่ว่าเฮ้ยไอเนี้ยมันขายได้ไอเนี้ยเล่นหาเท่าไหร่ลังไหนซื้ออะไรแค่นี้นะครับผมก็ย้อนให้ฟังว่ายอดธงวัดมอเนี่ยทำไมผมถึงแนะนำให้คนดำเนินหรือคนหลายๆคนเนี่ยที่เก็บพระเนี่ยมีคนมาถามผมวันนี้ก็มีส่งรูปมาส่งรูปยอดธงวัดมอกับรูปปู่บุญบำมานามาบอกคนเขาเรียกมาราคาเนี้ยเช่าได้ไหมครับผมบอกเลยว่าเฮียบอกเลยเฮียแสนกว่าบาทเฮียนึกถึงคำว่าแสนกว่าบาทนะแสนกว่าบาทเนี่ยมีพระอะไรบ้างแล้วพระแสนกว่าบาทแล้วน่ะเฮียอยากได้น่ะเมื่อไหร่เฮียก็ยังจะหาได้อยู่แต่ยอดธงวัดมอญถ้าเฮียคิดว่าราคากลางแสนกว่าบาทมันแพงผมถามว่าสมัยก่อนพ่อคงมาพร้อม2เหรียญมาแลกปัจจุบันเนี่ยพ่อคงน่ะเหรียญเป็นเหรียญละ 2-3 ล้านเป็นล้านองค์เนี้ยจริงๆอ่ะมูลค่าต้องเป็นล้านใช่ถึงจะคู่ควรนะถึงถูกนะแล้วถามว่าอะไรหาง่ายกว่ากันระหว่างยอดธงวัดมอญกับเหรียญบางกระพร้อมผมไม่ได้บอกว่าเหรียญบางกระพร้อมไม่ดีนะบางกระพร้อมเนี่ยเขาดีคู่ควรเขาคู่ควรกับศักดิ์ศรีของความเป็นราคาหลายล้านแต่ยอดธงวัดมอญเนี่ยมันก็ต้องขยับตามไปด้วยด้วยความที่อดีตเนี่ยเคยเป็นสิ่งที่มันโอเคใช่เดี๋ยวนี้มันที่มันโอเคที่มันโอเคเดี๋ยวนี้มันไม่โอเคเลยที่มันโอเคเดี๋ยวนี้ก็โอเคขึ้นมาเยอะเมื่อวานนะครับคุยไปคุยมาจนลองรถบอกกูไม่ฟังอะไรมึงมากกับอดมึงมีไหมก็ถามว่าผมมีอยู่องค์นึงครับผมซื้อมา150,000ครับ160,000นะให้ลองได้ไหมผมก็ทำอะไรไม่ได้ผมทำอะไรไม่ได้ผมก็ต้องหน้ากูเจี๊ยบกูเจี๊ยบก็บอกแล้วแต่มึงมันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วก็แล้วแต่โก้ละกันก็ต้องก็บอกว่าถ้ามึงไม่ให้กู160,000ถ้าใช้เส้นรัฐมนตรีบีบมึงจะเหลือ150,000นะผมก็เลยรับปากให้ท่านรองไปครับก็เดี๋ยวก็ต้องเอาไปให้ท่านรองเห็นไหมครับคือพอเขารับรู้เรื่องแบบนี้เขาจะเปรียบเทียบในอัตโนมัติเลยว่าเฮ้ยอย่างพ่อม่วงกับพ่อเปลี่ยนผมบอกเลยในอนาคตพ่อม่วงกับพ่อเปลี่ยนต้องราคาเท่ากันซึ่งในความเป็นจริงข้อดีพ่อม่วงเนี่ยได้เปรียบพ่อเปลี่ยนด้วยครับครับพ่อม่วงเนี่ยก็เปรียบเทียบกับพระชั้นปู่สุขปู่สุขปู่เอี่ยมพ่อกันครับแต่ในใจใช่เก่ากับเบญจแต่จะอยู่ในชั้นนี้ถามว่าทำไมพ่อม่วงเนี่ยถึงไม่ค่อยคุ้นหูเพราะพระในยุคสงครามอินโดจีนอย่าเข้าออกบ่อยลูกนะฮะเพราะพระในยุคสงครามอินโดจีนเนี่ยผมจะบอกเลยว่ามันเกิดเรื่องเล่าจากการมีสงครามไง
ถ้าในยุค2461เนี่ยมีสงครามครับ2465มีสงครามก็จะมีชุดพระเกจิเหล่านี้ถูกบันทึกไว้ในประเทศไทยยุคพ่อจาดพ่อจงพ่อคงพ่ออีพ่อเปลี่ยนวัดใต้พ่อลุงท่ากระบือเนี่ยคือยุคที่ประเทศเนี่ยมีสงครามโลกใช่มั้ยครับก็เลยทำให้คนเนี่ยรู้จักแล้วก็การสร้างเหรียญเนี่ยสร้างได้หน่วยเยอะขึ้นแต่ถ้าเกิดยกเลเวลมันจะเป็นลูกศิษย์กับอาจารย์เลยในยุคลูกศิษย์กับอาจารย์เลยฉะนั้นยุคอาจารย์ก็ใช่มั้ยก็ต้องยกเทียบกับเทียบชั้นนั้นไปใช่ผมก็มาเล่าถึงเรื่องยอดธงวัดมอญที่กลับมาให้ฟังว่าใครไม่เห็นมีใครพูดกันเลยว่าพ่อเฟื่องเคยเล่าอะไรไว้กับลูกศิษย์ของท่านที่ยังมีชีวิตอยู่ปัจจุบันซึ่งเป็นอาจารย์แล้วก็เสียแล้วท่านเนี่ยเป็นเนนแล้วก็เป็นเนนแล้วก็คำบอกเล่าเหล่านี้ผมเขียนในหนังสือด้วยนะผมไม่อยากให้ถูกลืมเลือนไปเพราะว่าท่านอ่านหนังสือไม่ออกเหรอไหนพ่อเฟื่องอ่ะคือแต่ท่องปริโมทได้เอาอย่างนี้ตอนแรกเนี่ยท่านอ่านไม่ออกท่านไม่ได้เรียนหนังสือเลยแต่พอเมื่อท่านบวชแล้วท่านมาเรียนหนังสือเนี่ยท่านสามารถปั่นปริโมทได้ภายในพรรษาแรกโดยที่อ่านหนังสือโดยการต่อบทกับพระท่านผู้ใหญ่แล้วก็หัดเรียนเขียนอ่านหนังสือพ่อเฟื่องมีคำสอนของคำหนึ่งสมาธิทำให้เกิดปัญญาพ่อเฟื่องบอกเลยว่าถ้ากรรมฐานคือสิ่งสำคัญถ้าเราฝึกกรรมฐานได้จิตนิ่งและมีสมาธิปัญหาทุกอย่างก็จะแก้ได้ทุกปัญหาแต่ถ้าเราจิตไม่เป็นสมาธิไม่มีสมาธิเราแก้ไขอะไรไม่ได้เลยนี่คือคำสอนของพ่อเฟื่องพ่อเฟื่องเนี่ยบวชโดยพระครูปีชาวรคุณหรือพ่อช่วงวัดโชติทยคารามและพระกรรมวาจาจารย์เนี่ยคือหลวงพ่อโตวัดบางป่าวัดไผ่ล้อมบางป่าพ่อเฟื่องเนี่ยเคยมาเป็นเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมเนี่ยอยู่พักหนึ่งด้วยก่อนที่จะกลับไปเป็นเจ้าอาวาสวัดมอญเรียนวิชากับหลวงพ่อช่วงแล้วก็เรียนวิชากับหลวงพ่อโตพ่อช่วงนี่วัดโชวัดโชคือเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเฉยพระครูวิชาเขาเอาเลยว่าพ่อช่วงเนี่ยร .5 เนี่ยเสด็จมากราบด้วยแล้วนับถือด้วยเรียกท่านขัวท่านขัวช่วงวัดแล้วได้มอบเงินส่วนพระองค์เนี่ยให้หลวงพ่อช่วงไว้ด้วยคือเรื่องราวแบบนี้ต้องรู้นะเนี่ยเรื่องราวแบบนี้ทำไมผมเวลาผมรู้แบบที่ผมถึงศรัทธาพ่อเฟื่องเนี่ยท่านบางคนก็ไม่รู้ว่าท่านเนี่ยนอกจากเรียนวิชากับพ่อช่วงเรียนวิชากับหลวงพ่อโตแล้วท่านยังเป็นศิษย์น้องของหลวงพ่อเปลี่ยนวัดใต้อ้าวเหรอครับซึ่งพอเปลี่ยนวัดใต้เนี่ยนะก็ต้องมาเรียนวิชากับไม่ได้เรียนวิชากับพระเกจิในเมืองกาญอย่างเดียวก็มาเรียนวิชากับพระเกจิจากแม่กองและราชบุรีด้วยครับผมยังมีความเชื่ออย่างนึงว่าเสื้อยันที่พอเปลี่ยนเรียนวิชาไปวิชาเสื้อยันเนี่ยไม่มีอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีผมยังมีความเชื่อว่าวิชาเสื้อยันเนี่ยเรียนจากวัดขนองเพราะปู่พายเสื้อยันปู่กล่อมกับเสื้อยันปู่เปลี่ยนเนี่ยเหมือนกันแล้วแยกยังไงเขาบอกว่าแยกที่ฤาษี4ตนกับฤาษี6ตนผมว่าไอ้ตรงนั้นแหละผมไม่ฟิกแต่ผมฟิกว่าพ่อกล่องก็แจกพ่อเปลี่ยนก็แจกแล้วทุกครั้งที่พ่อเปลี่ยนเนี่ยพายเรือมาแม่กองหรือพายเรือราชบุรีพ่อเปลี่ยนต้องแวะขึ้นไปกราบหลวงพ่อกล่องครับผมคือที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยคือจะเราจะเล่าต่อเรื่องราวให้ฟังทําไมผมถึงบอกว่าพ่อเฟื่องนี่เก่งนะครับพ่อเฟื่องเนี่ยถ้าท่านไม่มีบุญบารมีท่านจะไม่สามารถเอาแร่เนี่ยมาทำเป็นพระเครื่องได้ท่านเล่าฟังว่าอาตมาเนี่ยยืนอยู่ในคืนเดือนหงายที่ลานวัดแล้วก็มองลงไปในบ่อน้ำในวัดแล้วก็เกิดลำแสงประหลาดเนี่ยว่ายไปว่ายมาอยู่ในบ่อเป็นแสงสีเหลืองสลับเขียวอาตมารู้ทันทีเลยว่าเนี่ยคือขิงของวิเศษ คือสิ่งวิเศษอาตมาก็ไม่บอกใครก็เก็บไว้แล้วรอจนวันเพ็ญอีกคราวหน้าก็มาขอทำพิธีบวงสรวงแล้วก็เอาแร่วิเศษเนี่ยมาก็ได้จริงๆเพราะได้จริงๆท่านก็เอาแร่เนี้ยนะไปสร้างพระซึ่งผมบอกเลยว่าแร่เนี่ยเขาไม่ได้มาบดแล้วโรยในพระนะผมบอกทุกวันเนี้ยหน้าเสือพ่อน้อยรุ่นแรกเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีแร่โรยเนี่ยคือจริงๆอ่ะไม่ใช่แร่ไม่ได้เป็นไรไอ้ที่โรยมันเป็นทรายกันร้าวที่คุณเห็นอยู่อ่ะแต่แร่จริงๆเนี่ยเขาเอาไปหลอมกับโลหะทองเหลืองเนี่ยจนกลายเป็นน้ำไปหมดแล้วครับจนกลายเป็นน้ำลงไปหมดแล้วนะพอหลอมเสร็จก็ได้พระยอดธงมาแล้วพระยอดธงเนี่ยชาวบ้านแต่ให้ลูกศิษย์ใช้ชาวบ้านไปใช้แล้วมันเกิดคงกระพันดีพอคนเกิดคงกระพันดีก็ศรัทธามาช่วยกันทำบุญนะฮะจนสามารถสร้างศาลาการไปเรียนสำเร็จทางคณะสงฆ์และก็เลยความสำคัญมอบสมณศักดิ์ให้จากเรื่องราวตรงนี้ทำให้เรารู้ว่ายอดธงวัดมอญเนี่ยสร้างก่อนปี247กว่าสร้างเรา2470 247กว่าจากคำบอกเล่าก่อนที่ท่านจะได้รับเลื่อนสมณศักดิ์ครับคือเวลาเราเข้าไปที่วัดเนี่ยนะครับเราก็เวลาผมหาอะไรเนี่ยที่วัดไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับพ่อเฟื่องเลยนะก็ไปถามหาเขาบอกคนนึงเนี่ยอยู่ที่หลังวัดโคก
ปถามหาแกก็ไม่ดูเรื่องแกก็บอกว่าเนี่ยคนเนี้ยเป็นครูอยู่วัดมอญเลยเนี่ยทันพระเฟื่องก็ไปตามหาถึงได้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้มาผมถามว่าด้วยแร่วิเศษแบบนี้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยหาไม่ได้แล้วประกอบกับพระเฟื่องเนี่ยโอ้โหนะครับเป็นลูกศิษย์เกจิดังๆเป็นศิษย์น้องพ่อเปลี่ยนถามว่าพ่อเฟื่องเนี่ยสนิทกับพ่อเปลี่ยนจริงไหมครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่ายอดธงรุ่น2ของวัดมอญเนี่ยชาวบ้านวัดมอญบอกเนี่ยไม่ใช่ของพ่อเฟื่องครับรู้ว่าชาวบ้านบอกว่าเป็นของใครของใครครับของพ่อเปลี่ยนทำไมอ่ะชาวบ้านบอกเนี่ยยอดธงพ่อเปลี่ยนเพราะพ่อเปลี่ยนเนี่ยเอามาให้พ่อเฟื่องอ๋อคือสร้างพระเสกมาให้เหรออ่ะเอามาให้พ่อเฟื่องแล้วแปลกนะวัดใต้ไม่มีแจกแจกที่วัดมอญทั้งหมดเหรอฮะแจกที่วัดมอญทั้งหมดแปลกนะวัดใต้ไม่มีแจกแจกที่วัดมอญทั้งหมดครับแต่พอไปละขามสืบสาวเรื่องจริงแล้วคือพ่อเฟื่องเนี่ยคือสร้างแล้วสร้างก็ทั้งรุ่น1รุ่น2รุ่น3สร้างแล้วแต่พ่อเปลี่ยนเนี่ยเอาไปเสกให้ทั้งหมดอีกทีนึงอ๋อก็คือวัดอมรเป็นคนสร้างใช่แต่พ่อเปลี่ยนเนี่ยเอาไปเสกให้ด้วยความที่เป็นศิษย์พี่ไงเอาไปเสกให้แล้วก็เอามาให้พ่อเฟื่องแล้วพ่อเฟื่องมาเสกซ้ำอีกไหมถูกเสกทำแน่นอนครับเนี่ยแหละครับเรื่องราวแบบนี้เวลาเพื่อนๆฟังเนี่ยผมก็อยากให้เพื่อนคือเล่นพระแบบรู้เรื่องราวอะไรไปด้วยแล้วก็คิดเอาเองว่าจะชอบอะไรเก็บอะไรแบบไหนแล้วก็วันนี้มีประเด็นนึงจะทิ้งท้ายยังไงนะว่าเกี่ยวกับความสับสนในการเล่นหาพระเครื่องครับผมเนี่ยเวลาด้วยความที่เราเล่นพาร์ทแบบนี้ใช่ไหมเจี๊ยบจุนครับคือแล้วเราออกไปข้างนอกเนี่ยเวลาเรามีพื้นฐานของวิทยาศาสตร์พระเครื่องหรือการเล่นพระเครื่องแบบเป็นเหตุเป็นผลครับเราจะไปได้ยินอะไรที่มันที่เรารู้ว่าเฮ้ยแบบเนี้ยที่พูดกันอยู่เนี่ยมันจบไม่ได้แล้วเราก็จะเอาหลักการเกี่ยวกับการจบได้ไปให้เพื่อนๆเหล่านั้นฟังจนเรารู้สึกว่าคนเราบางครั้งอ่ะเมื่อศรัทธาอะไรแล้วอ่ะเขาไม่ยอมเปลี่ยนนะเมื่อเขาเหมือนรับถือศาสนาพุทธแล้วเขาก็ไม่เปลี่ยนนับถือศาสนาคริสต์แล้วเขาก็ไม่เปลี่ยนแต่พระเครื่องเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาครับอะไรแบบนี้พระเครื่องเนี่ยมันเกี่ยวกับการศรัทธาข้อมูลเก่าๆวันนี้ผมมีข้อมูลอยู่2ข้อมูลที่ผมอยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองกลับไปคิดดูยังไงพี่ข้อมูลแรกคือข้อมูลเกี่ยวกับรูปถ่ายหลวงปู่อินวัดโบสถ์ทำไมอ่ะรูปถ่ายวัดโบสถ์เป็นไรรูปถ่ายวัดโบสถ์ยังไงขอมินิเมนต์นะลูกนี่กินแล้วนี่เด็กคือมีคนเขาบอกว่าปู่อินวัดโบสถ์เนี่ยมันมี2แบบคือแจกันชิดกับแจกันห่างคือรูปถ่ายเนี่ยเขาเป็นโต๊ะหมู่เอาจะมีแจกันชิดกับแจกันห่างอ๋อเหรอไม่รู้สิไม่ได้สังเกตไม่เคยสังเกตโอเคแล้วนักเล่นพาเนี่ยบอกว่าเฮ้ยไอแบบนึงเนี่ยมันต้องเก๋จะแกนชิดจะแกนห่างเหรอเหรอไม่ต้องมาขยันตอนนี้ลูกไม่ต้องทำหน้าขยันตอนนี้นะขยันเลยเฮ้ยอันไหนเก๋เปล่าอยากรู้อยากรู้อ่ะเปิดไปแจกันชิดแจกันห่างหรือเหรออืมอืมนี่จะกันอะไรไหนนี่แหละเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกจักรันชิดอย่างนี้มีจักรันหางชิดตรงไหนคือชิดเข่าหลวงพ่อหรอมีจักรันชิดกระจายหางทางแล้วก็พอคือนักเล่นพระเนี่ยผมบอกแล้วว่าเขาคือนักสังเกตนะครับผมคนเล่นพระเนี่ยเขาคือนักสังเกตพอเขาไปเจออะไรที่ไม่เหมือนกันมันจะราคาหล่นเอาดิเจี๊ยบมันจะราคาหล่นเอาหรอเพราะว่ามีคนก็บอกว่าเฮ้ยพี่มันต้องเก๋อันนึงอ้าวก็มันไม่เหมือนกันอะแล้วเกี่ยวเหรออ้าวก็มันไม่เหมือนกันก็ถ่าย2ช็อตไม่ได้เหรออ่ะนี่มันกินข้าวไงอ้าวก็เลยคิดได้กินปลาด้วยก็เลยคิดได้เออผมก็ย้อนถามไปว่าผมไม่รู้เลยนะผมก็เหมือนเจี๊ยบอะผมไม่เคยรู้เลยว่ารูปถ่ายปูอินเนี่ยมีจักรันชิดกระจายการห่างเออแต่ผมถามว่าถ้ามันจะเก๊อะมันจะไปเอาทำโฟโต้ช็อปขยับแกการเข้ามาคิดทำอะไรล่ะนั่นแหละดิคือรูปมันมี2แอคสองแอคแล้วก็ทำพร้อมกันแล้วหลวงปู่ก็สร้างออกมา2แอคสองแอคชั่นแต่ถามว่าถ้าของเก๊น่ะมันไม่ไปเอาโฟโต้ช็อปขยับแกการหรอกมันก็เอาไอ้รูปแท้ไปก๊อปแล้วก็เอาไปขายนั่นแหละดิฉะนั้นไอ้การมีชิดกระห่างเนี่ยไม่แปลกเลยนะมันคือง่ายเลยว่าแท้ทั้งคู่งงเพื่อถูกป่ะแต่คือคนเล่นพาร์ทที่ไม่ได้คิดอะไรแบบนี้ไม่ได้สนใจแบบนี้ต
ตีเลยอันนึงมันต้องเจ๊แน่ๆเพราะมันคนละพิมพ์เพื่อนๆมีความเห็นว่ายังไงเขาเห็นเหมือนผมเหมือนเราเนี่ยแหละพี่ฮะมันเป็นไปได้2ช็อต2แอคก็บอกเพื่อนๆเลยนะครับว่าวันนี้ใครที่มีรูปปู่อินวัดโบสถ์นะแจกันชิดกับแจกันห่างแพ้ทั้งคู่ถ้าเก๊น่ะมันไม่เอาโฟโต้ช็อปขยับแจกันออกหรือเข้าหรอกมันก็เอาจากรูปแท้เนี่ยนะไปซีล็อกออกมาครับซึ่งมันก็ต้องเหมือนกับไอออริจินอลนั่นแหละฉะนั้นมี2พิมพ์แล้วก็ขอความกรุณานะครับอย่าไปบอกอันไหนแพงอันไหนถูกนะครับขอความกรุณานะครับก็คือก็หายากทั้งคู่อยู่แล้วราคาก็เป็นพันเป็นหมื่นอยู่แล้วหนึ่งเรื่องแล้วอีกเรื่องฮะอีกเรื่องเรื่องที่2ผมมีโอกาสได้ไปเจอพระปริตาองค์นึงเมื่อวานเห็นพี่ลงเฟซไหมเห็นอยู่พี่ลงเฟซว่าอะไรลูกพี่ลงเฟซว่าอะไรปิดตายันไม่ต้องพูดหรอกไม่ต้องพูดหรอกถ้าเป็นเฟซผู้ชายอ่ะกับผู้หญิงเกิน30เจี๊ยบไม่เคยอ่านเชิญแจงพี่ลงว่าอะไรเชิญแจงชมด้วยเชิญแจงไม่เห็นงานผมไม่ค่อยเล่นเฟซฮะผมไม่ค่อยเล่นเหมือนกันเลยครับจุ้นถ้าเป็นเฟซพี่จุ้นมันก็ไม่ดูนิสัยเดียวกันนะครับ2คนอ่ะผมก็ลงว่าครับเนี่ยแอดมินก็ไม่ได้ช่วยอะไรกูเลยอ่ะจะพูดตอนไหนจะให้พูดตอนไหนจะให้พูดตอนไหนไม่เป็นไรก็พูดเลยผมลงเฟซว่าเจอไม้งามยามขวานบินอ๋อเห็นเมื่อเจอไม้งามขวานบินคือเจอพระสวยตอนตังหมดผมบอกงี้แล้วก็แท้ๆถึงไม่มีขวานใช่ป่ะครับให้เอามีดพกกับค่อยๆสับเอาปากค่อยๆกัดก็ต้องยอมนะครับแต่พระปิดตาองค์นั้นมันมีสตอรี่ที่ยาวนานพอสมควรกับแม่เอาไฟฟ้าก็ไฟฟ้าขอบคุณครับเชิญแจงโอเคครับผมก็จะบอกนี้ว่าเชื่อไหมวันนี้ผมก็ยังพูดซ้ำไปซ้ำมาเกี่ยวกับพระปิดตาวัดห้วยจระเข้เนี่ยผมก็ยังจะขอพูดซ้ำไปซ้ำมาครับนะครับว่าพระปิดตาวัดห้วยเนี่ยคุณปล่อยผ่านมือคุณเนี่ยโดยไม่เอาไว้ใช้นะกี่องค์แล้วเยอะนะเยอะวันนี้สตอรี่ของพระปิดตาองค์เนี้ยคือเจ้าของไม่ได้คิดจะขายครับเจ้าของไม่ได้คิดจะขายพระปิตาองค์นี้แต่เจ้าของเนี่ยเอามาลาเลี่ยมพระแล้วไงอันนี้คุยได้คุยได้เพราะตกลงจบราคาไปแล้วจบแล้วเหรอจบราคาไปแล้วตอนนี้กำลังทำเรื่องกู้เกี่ยวกับเจ้าของสโมสรบาสแมตโค้ชนครปฐมอยู่คนนี้อีกแล้วเหรอคนนี้อีกแล้วทำเรื่องกู้อยู่อนุมัติหรือเปล่าไม่รู้นะก็ช่วงนี้โทรไปไม่ค่อยรับโทรศัพท์ไม่รู้เห็นเบอร์แล้วทำไมไม่ค่อยรับก็ไม่รู้พอลงเฟซปุ๊บโทรไปไม่ค่อยรับโทรศัพท์น่าจะรู้ตัวแล้วแหละน่าจะรู้ตัวแล้วน่าเดี๋ยวกำลังทำเรื่องกู้อยู่นะก็คือสตอรี่องค์เนี้ยมันทำให้คืออ่ะเขาไม่ได้ในขายอ่ะเขาก็แขวนของเขาปกติอ่ะเขาอยู่กับเขามาเนี่ยโอ้โหก็จะเกือบเท่าอายุเขาจำความได้อ่ะก็อยู่กับเขามาก็อยู่กับเขามาเขาก็เอามาลาเลี่ยมพระลาเลี่ยมพระเนี่ยก็ด้วยความที่คุณเชื่อไหมว่าคนเลี่ยมพระบางคนเก่งกว่าเซียนพระอีกนะเชื่อเพราะเห็นพระบ่อยเยอะไงเออเห็นพระบ่อยลาเลี่ยมพระเนี่ยบางคนเนี่ยเก่งกว่าเซียนพระอีกเพราะเขาเห็นพระแท้บ่อยใช่แมนบีมด้วยถูกแล้วผมบอกเลยว่าลาเลี่ยมพระเนี่ยดีหายากครับหายากมากยากจริงเพราะเวลามันดูพระเป็นมันก็เลิกเลี่ยมไปเล่นพระหมดใช่แต่คนนี้เขาไม่เลิกครับเขาเล่นพระด้วยแล้วก็เลี่ยมพระด้วยก็คือเล่นพระขายพระแล้วก็เลี่ยมพระด้วยครับเขารู้ว่าเป็นวัดห้วยเจี๊ยบเชื่อป่ะเขาก็เอาองค์เนี้ยขอเอามาเสนอขายเป็นวัดห้วยไม่มีใครซื้อเป็นวัดห้วยครับไม่มีใครซื้อพระปิดตาองค์นี้เป็นวัดห้วยมันน่าเจ็บใจไหมไม่กระทั่งเบอร์ใหญ่ๆเองที่เขารู้ว่าเนี่ยเป็นวัดห้วยแน่ส่งไปให้คนเนี้ยเขาต้องได้ตังค์มากน้อยต้องได้แต่ไม่มีสัญญาณไม่มีหมายเลขที่เรียกในคันนี้ The number the tag is recorded คันนี้ไม่มีสัญญาณไม่มีสัญญาณตอบรับแล้วพี่ก็จบแล้วเลยซื้อเลยผมไม่ใช่มือแรกที่ซื้อแต่มือแรกที่ซื้อเป็นนักสะสมพระธรรมดาที่ไม่ใช่เซียนพระแต่นักสะสมพระคนนี้กล้าซื้อพระปิดตาองค์นี้ในราคาหลักแสนจากที่คุณเชื่อไหมว่าเบอร์ใหญ่ๆที่บอกว่าเล่นพระปิดตาอยู่เนี่ยไม่กล้าซื้อองค์นี้ในราคาวัดห้วยครับเจ้าของพระเขารู้ว่าเป็นวัดห้วยเขาจะขายคุณในราคาบ้านยางเหรอมันไม่มีทางครับมันไม่มีทางเหมือนอะไรรู้ไหมเจี๊ยบครับมีเด็กคนนึงเอาพระมาขายในสนามพระ
รู้แน่ๆว่าพระเนี่ยอยู่กับพ่อรู้แน่ๆว่าพ่อเนี่ยไปเอามาจากวัดครับเขารู้ว่าแท้เขาเอาไปเสนอขายในราคาท้องตลาดเพราะราคาพระเนี่ยเขาเช็คที่ไหนก็ได้ครับ50,000เซียนพระที่เขาเป็นเขาเป็นไม่ได้เป็นเด็กเล็กเป็นเด็กที่ไม่เล่นพระแต่เซียนพระที่ซื้อกล้องทุกวันมีชื่อเสียงทุกวันเนี้ย2,600-7,000คนรวมเขาถามว่าไอ้2,600-7,000คนเนี้ยเจี๊ยบคิดว่าอะไรคนเป็นน่ะคนเดียวก็จบแล้วสองเขียบจะหกจะคนนี้คืออะไรไม่มีใครเป็นไม่มีใครเป็นไม่มีใครเป็นสุดท้ายจากที่เขาเรียก 50,000 เหลือ 5,000 อ้าวเชิญสวดเขาอีกเหลือ 5,000 ก็ทุกคนต่างซื้อวัดไงเหมือนแทงหวย 5,000 แล้วผมย้อนถามกลับไปว่าไอ้เจ้าของพระเขาจะขายไม่ 5,000 ก็จาก 50,000 ก็ตั้งเป้าไว้ 5,000 ไม่จะมาขายเหรอแล้วในอารมณ์นั้นนะนอกจากเขวอ่ะไม่ได้เขวเลยไม่เขวด้วยอารมณ์นั้นอ่ะเขาบอกเลยมั้ยตกลงดูพระกันเป็นหรือเปล่าในฟิลนึงอ๋อถ้าเขาไม่เขวในฟิลนึงไม่เขวแต่สุดท้ายคนเป็นสามารถซื้อได้ในราคา 30,000 หรือ 25,000 เพราะคนเป็นเนี่ยดูตาเดียวแล้วจบแต่เขาไม่ได้สวดว่าเก๊เขาสวดว่าพิมพ์ไม่มาตรฐานถูกไหมคือคนที่ดูเป็นเนี่ยว่ามันแท้เนี่ยเขาจะไม่สวดเก๊เขาจะบอกว่าพิมพ์ไม่มาตรฐานแท้นะผิดมาตรฐานราคาไม่ได้ 50,000 อย่างที่คิดหรอกน่าจะอยู่ไม่เกิน 30,000 ก็เป็นโชคดีของคนดูพระเครื่องเป็นไปคนนั้นก็ได้ไปก็ได้ไปอันนี้คือประเด็นที่ผมเล่าให้ฟังแล้วพี่ไปซื้อเข้ามายังไงซื้อก็ต่อจากคนนี้ผมเนี่ยชื่นชมพี่คนนี้มากเดี๋ยวถ้าผมวันนี้ผมไม่ได้ขออนุญาตเขาในการเอ่ยนามแต่ผมอยากจะบอกว่าพี่เจ๋งมากที่พี่ไม่ใช่เซียนพระแต่พี่กล้าซื้อพระองค์นี้ในราคาหลักแสนไม่ใช่แสนด้วยหลายแสนแล้วพี่มั่นใจด้วยว่ามันคือหลวงปู่นาคพุทธจระเข้ครับ1เขาอาจจะเชื่อสตอรี่ที่มา2เขาเนี่ยเคยขายวัดทั่วจระเข้ไปองค์นึง2ล้านกว่าแล้วเขาจำลายมือหลวงปู่นาคได้เขาจำลายมือหลวงปู่นาคได้แล้วพระปิดตาองค์เนี้ยซึ่งเลขขายในวงการพระเครื่องอยู่เนี่ยในราคาปู่นาคเนี่ยไม่มีใครซื้อเนี่ยครับเขาซื้อเป็นหลวงปู่นาคด้วยเพราะเป็นปู่จันทร์เขาคงไม่ซื้อหลายแสนแล้วผมก็ไปเจอไปเจอเสร็จก็เขาก็ให้ดูเขาก็ต่อรองราคาคุยกับผมปุ๊บคือผมดูเนี่ยผมก็ซื้อเลยเหมือนกันผมดูผมก็ตกลงราคาจบแล้วก็ซื้อเลยเหมือนกันครับผมเพราะผมก็รู้ว่าลายมือปู่นาคเนี่ยเป็นยังไงเพื่อนเข้าใจไหมครับแต่ผมก็อยากจะรู้ว่าในขณะที่ผมดูเป็นปู่นาคคนซื้อดูเป็นปู่นาคเมื่อกี้ใครจะแต่งงานอ่ะเวดดิ้งไม่มีอ่ะในขณะที่ผมเนี่ยซื้อเป็นปู่นาคครับเจ้าของก็รู้ว่าเป็นปู่นาคคนซื้อก่อนหน้าผมก็ดูเป็นปู่นาคเพราะเคยขายปู่นาคไปครับแต่ในขณะที่พระองค์เนี้ยล่อนอยู่ในสนามมาแล้วเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วไม่มีคนกล้าซื้อเนี่ยครับผมซื้อมาแล้วผมจะโดนสวดไหมแล้วผมจะบอกว่าพระปิดตาองค์เนี้ยเป็นหลวงปู่นาคได้เต็มปากหรือไม่แล้วตอนนี้บอสไมโครอันวัดยังฮะบอสไมโครเดี๋ยวก็ไม่รู้อ่ะอ๋อผมรู้แล้วพักนี้เขาไม่ค่อยว่างทำไมอ่ะไปงานจับมือ BNK อ๋อเขาไม่ว่างอ๋อเหรอใช่มิน่าแล้วเขาไปรับสายไม่ใช่เพราะว่าวันนั้นเขาแข่งบาสอยู่อ๋อเหรอที่รู้แล้วที่มิน่าคู่นั้นบาสเขาแข่งอยู่ที่กรุงเทพใช่ทำปากเกร็ดแข่งถามว่าเจ้านายแข่งปากเกร็ดมาร์คคนที่ปากเกร็ดไม่ไปเชียร์เออทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันหรอครับไม่รู้จะเผาใครเผากันเองนะสักดอกค่ะคราวนี้ผมถามเพื่อนๆว่าครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่าอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมต้องจ่ายตังค์ซื้อปิดตาองค์นี้แล้วล่ะนะพรุ่งนี้มะรืนเนี่ยผมต้องจ่ายตังค์ซื้อละแล้วเพื่อนๆคิดว่าผมซื้อมาแล้วเนี่ยผมจะขายเป็นปู่นาคได้ไหมถ้าผมอยากขายเมื่อคนเห็นพระองค์นี้แล้วเนี่ยแล้วเขาไม่กล้าซื้อในราคาหลวงปู่นาคแล้วผมจะขายปู่นาคได้ไหมมันผมเคยเจอเรื่องนี้มาแล้วเกี่ยวกับเหรียญปู่เอี่ยมวัดหนังเอาอีกแล้วเหรออ่ะก็คือเคสที่ผมเคยเจอมาแล้วไงปู่เอี่ยมวัดหนังที่ผมซื้อมาเห็นป่ะเห็นดิผมดูแท้พี่เก่งคลองขวางดูแท้องค์นี้ผมเห็นองค์จริงแล้วซื้อองค์จริงองค์จริงก็จะอยู่ผมตอนนี้ด้วยครับแต่คนที่เห็นก่อนผมเนี่ยไม่ซื้อ
พอไม่ซื้อปุ๊บเนี่ยแล้วผมซื้อเนี่ยคนก็ต้องย้อนถามว่าทำไมพี่ไม่ซื้อเขาก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่แล้ววันนี้มันก็ย้อนกลับมาในเคสปิดตาองค์นี้อีกแล้วเพื่อนเพื่อนมีความเห็นว่าไงเจี๊ยบอ่านคอมเมนต์ให้พี่ฟังหน่อยดิไม่มีใครคอมเมนต์เลยเนี่ยเราบอกพรุ่งนี้วันพุธนะครับตลาดเครื่องกรอบกุลราชบุรีแจกจริงไม่อิงนิยาย50,000 บาทแจกแน่นอนครับพรุ่งนี้ 50,000 บาทแล้วก็พฤหัสฟิวเลตแจกแสนหนึ่งทุกนัดสนุกคืนเคงเพื่อนเพื่อนมีความเห็นว่ายังไงผมขอให้เพื่อนๆที่นั่งดูอยู่เนี่ยพิมพ์ความเห็นมาหน่อยควรซื้อไม่ควรซื้ออะไรอย่างเงี้ยหรอไอ้ซื้อผมซื้ออยู่แล้วซื้ออยู่แล้วผมซื้ออยู่แล้วก็คือผมซื้ออยู่แล้วมันไม่มีควรซื้อไม่ควรซื้อแต่ผมถามว่าแล้วปิดตาองค์เนี้ยถ้าอยู่กับผมก็จบแต่ถ้าผมอยากจะเปลี่ยนมือหรือผมเอาไปส่งงานเนี่ยหรือออกใบการันตีเนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงนี่มันคำถามสอจะโดจอกมันเขาเรียกว่าสองแง่สองงามไม่สองงามคือผมเป็นคนชัดเจนไงเอ้าแล้วถ้าไปพิสูจน์ประกวดแล้วกรรมการเขาบอกไม่มาตรฐานนะไม่ออกให้ก็ได้ไงผมถึงบอกว่าเมื่อคนที่ได้ชื่อว่าเป็นสายตรงของผ้าเหล่านี้ก็เขาดูไม่แท้เขาดูแท้แต่เขาไม่ซื้อเป็นวัตถุไงก็เขาบอกไม่มาตรฐานไงเขาดูแต่ไอ้มาตรฐานไม่มาตรฐานเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีคลิกอธิบายให้ฟังแต่พี่ต้องได้มาก่อนหรือเปล่าผมเนี่ยมีใช่ผมเนี่ยมีการคลิกอธิบายอยู่แล้วผมถามเคสแบบเนี้ยว่ามันจะเป็นยังไงเจี๊ยบรู้เปล่าว่าหลวงปู่เอี่ยมองค์นั้นนะติดที่สองงานประกวดนะรู้ไงงานดังของนครปฐมแต่ก็ยังมีข่าวซุบซิบว่าเหรียญเนี้ยไม่แท้งานใหญ่ด้วยนะสุดท้ายกรรมการทั้งหมดในโต๊ะ7คนที่เป็นเบอร์1ของประเทศไทยนี้เขาดูภาพไม่เป็นเหรอเขาต้องดูภาพเป็นเขาสุดยอดแน่นอนไอเหรียญที่นี่ไม่ได้ยากอะไรหรอกแล้วมันพลิกอ่ะมันไม่ได้พลิกไงมันทำไมถึงมีมันทำไมถึงมีแรงกดดันคือสมมติว่าพระมันมีคำว่าอาจจะแท้เหรอมีคำว่าอาจจะแก้เหรอก็คือวันนั้นประกวดเสร็จเรียบร้อยแล้วได้ที่2มาป่ะใช่ป่ะได้2มาเรียบร้อยละแต่มันทำไมพอหลังจากงานสักเดือน2เดือนหรือเปล่านี่ไงแต่ว่าแล้วอย่างเงี้ยอย่างภาพปีตาของเนี้ยมันแต่ถ้าเป็นเคสเต่าหลวงปู่หลิวอย่างเต่านวะของไอ้น้องเสิร์ตเต่านินจาเราชนเลยมานั่งดูทีเลยแท้แก้ไงเอาหลักฐานมาพูดการเปิดจบอย่างปิดตาเนี้ยถ้ามาอีกเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นครับขายได้สิครับเพราะมีชื่อโอ๊ตบางแพการันตีอ่ะอันนี้ครับอ่ะญาติเห็นมั้ยมันวงการนี้อยู่ยากอยู่ยากวงการนี้อยู่ยากมันไม่ยากมันไม่ยากผมถึงบอกว่าสุดท้ายแล้วนะครับคืออย่างนึงพี่โอ๊ตที่ต้องขายคนเป็นอ่ะต้องขายคนเป็นแล้วจบก็นี่ไงมันคือการตีกรอบให้ผลประโยชน์ตกอยู่กับคำว่าคนเป็นและคนดังไงนี่อย่างมันคือปัญหาว่ามันไม่ใช่ว่าทุกคนถูกไหมครับจะมีโอกาสได้ชิ้นปลามันเต็มเม็ดเต็มหน่วยจากของที่ตัวเองหาได้ไงคือผ้าที่ราคาล้านหนึ่งเจี๊ยบไปซื้อมาได้ 50,000 เจี๊ยบไม่สามารถขายได้ล้านหนึ่งคำอธิบายของเจี๊ยบไม่มีความหมายเลยก็ดูมือผมดิพี่มันเล็กไงนี่ไงเริ่มเท่าใบตาลแล้วฮะมือเริ่มเท่าใบตาลแล้วแรงกูกลับละนี่ไงถูกป่ะฉะนั้นผ้าขายได้ล้านหนึ่งถูกไหมมันแปลกไหมเวลาอยู่กับคนแรกเนี่ยโหสามแสนยังขายยากแต่พอเปลี่ยนมือไปปุ๊บล้านกว่าครับอย่างนี้เขาก็ซื้อคนไม่ซื้อผ้าแล้วดินี่มันกลายเป็นอย่างนี้ไงผมต้องบอกว่าทั้งมวลเนี่ยไม่ได้มีอะไรหรอกนะครับผมก็แค่อยากจะบอกว่าผมอยากให้วัตถุมงคลทุกอย่างเนี่ยเขามีคำอธิบายในของเขาเองคือผมไม่อยากให้พลักวงการมะเครื่องเนี่ยมันสับสนที่อะไรอ่ะที่ต่างคนต่างดูต่างคนต่างมองถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเบอร์ใหญ่เซียนดังต้องชี้ขาดทุกอย่างได้ผมบอกว่าอย่างเงี้ยมันไม่ยุติธรรมกับของมันคืออำนาจอยู่ในคนคนเดียวเลยแต่ถามว่าถ้าให้หลักฐานในของเขาฟ้องให้ตัวเขาเองเช่นลายจานไงลายมือจานไงก็บอกลายมือพิมพ์ไงความเก่าไงถ้าทุกอย่างมันจบก็จบแล้วมั้งจบซึ่งจริงๆอ่ะคาถาวัดห้วยกับบ้านยายเรามันคนละคาถาอยู่แล้วครับเดี๋ยวผมได้องค์จริงมาเดี๋ยวได้มาก่อนแล้วกันได้องค์จริงมาผมก็คงจะเอาองค์เนี้ยมาพูดให้เพื่อนๆฟังเนี่ยอย่างพี่มีหมีเบาก็บอกนะบอกว่าอยู่ที่พระอยู่ที่มือใครซึ่งคุณแฮปปี้กับระบบนี้ป่ะล่ะมันจะแล้วมันจะดีตรงไหนอ่ะครับในเมื่อสมมติพาร์ทแท้อยู่ในมือผมอ้าวไอ้เจี๊ยบนี่หว่าเก๋นะพวกเนี้ย
พอเปลี่ยนเป็นมือพี่โอ๊ตเอ้ยพระก็แท้เอ้ยพี่โอ๊ตก็แท้องเดิมเงี้ยองเดิมด้วยแล้วบางครั้งขำนะคือคือไงอ่ะคือบางครั้งไปส่งให้ดูเก๋แต่อีกไม่กี่วันไปอยู่ในตู้ของคนที่สวดว่าเก๋เออนี่มันก็ตลกอ่ะมันก็ตลกนะครับโครงการนี้อยู่ยากมันไม่ยากหรอกถ้าเราจะช่วยกันทำให้วงการนี้จบที่พระจริงๆจบที่ข้อมูลปีพ.ศ.ที่สร้างลายมือจานพิมพ์ทุกอย่างพี่พูดอย่างนี้มันก็มีประเด็นอีกพี่บอกว่าแล้วเขาดูพระไม่เป็นหรอเขาก็ต้องเชื่อคนด้วยก็นี่ไงเรากำลังจะทำให้ทุกคนเนี่ยฝึกดูพระเป็นได้ด้วยตัวเองไงจากรายการสันขวานไงเราถึงบอกว่าทุกอย่างที่เราพูดเนี่ยเราพยายามให้คนเนี่ยดูพระได้ด้วยตัวเองอย่างแรกเลยคุณต้องขึ้นไปบนที่บ้านคุณย้อนดูเทปสันขวานเมื่อไหร่อย่าดูเอามันนะไปรื้อว่าบ้านเรามีพระอะไรที่เหมือนที่สันขวานมีบ้างมีพระอะไรเหมือนที่สันขวานพูดบ้างแล้วต้องรักพระบ้านตัวเองก่อนเหมือนที่ผมไม่ให้วิชาการไม่ว่าจะเป็นในโรตารี่หรือในหลายๆที่แล้วแต่ที่ผมไปผมบอกว่าทุกวันนี้พระเนี่ยพันบาทหมื่นบาทแสนบาทล้านบาทเกิดจากอะไรเกิดจากแท้นะพระดังเนี่ยดังอ่ะแต่เก๋เนี่ยเก็บ10ปีก็ไม่มีมูลค่าครับแล้วพระแท้อยู่ยังไงพระแท้นี่คือพ่อแม่ทำบุญเก็บไว้รเราไปทำบุญเก็บไว้ในสมัยเป็นวัยรุ่นสมัยนี้เรา80กว่าแล้วนั่นแหละคือแท้เพราะเราเอามาจากวัดไงเอามาจากวัดคือแท้ผมยังแอบเคืองคำพูดผมนะบอกบางทีรับกับมือหลวงพ่อยังเก๋เลยอย่างเงี้ยโอ้โหแม่งหลวงพ่อส่วนมันเก๊ต้องให้เซียนสวดถึงแท้ใช่ป่ะก็จะถึงบอกไงว่ารับกับมือหลวงพ่อมันน่ะคือต้องแท้แน่นอนนะครับฉะนั้นรักษาไว้แล้วก็เอาสมบัติที่ตัวเองรู้ว่าแท้แล้วเนี่ยมาทำการบ้านประเมินว่าทรัพย์สินเราเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่มีมูลค่าเท่าไหร่ทรัพย์สินของเราและอย่าไปหลงไหลกับพระดังให้มากครับบางทีอ่ะเซียนพระเนี่ยเอาพระดังมาแลกพระแท้บ้านเราไปแต่พระดังที่เอามาแลกกับเก๊ถามว่าเซียนพระเขาจะโง่เหรอเจี๊ยบเอาพระหลักล้านมาแลกพระหลักหมื่นเหรอนั่นน่ะสิถูกไหมมันไม่น่าเป็นไปได้เลยนะไม่น่าเป็นไปได้ชอบอะไรบางทีโปะเงินให้เขาอีกเสียของแท้อีกใช่ฉะนั้นเอามาทำกันบ้านรายการสันขวานของเราไม่ได้ขออะไรมากเลยครับที่เรารายการนี้คือเราทำเนี่ยให้วงการเนี้ยมันอยู่กันแบบชัดเจนได้จริงๆนิสัยผมแปลกอย่างนะยังไงพี่พวกเราอยู่กันอย่างนี้นิสัยพวกเราแปลกคือไม่ชอบความอึมครึมในบรรยากาศไม่ชอบท้องฟ้าสลัวสลัวชอบอะไรที่มันชัดเจนอย่างนี้สายเรานะครับคือทะเลาะกันเลยดีกว่านี่นะผมนะหนุ่มนะหนุ่มปะเออแกติดตามรายการพี่โอ๊ตเลยนะขอบคุณครับผมพี่โอ๊ตเลยขอบคุณครับนี่ก็ถามเซียนสังกว่านะครับศรัทธาย่อมมาก่อนเงินตาคำว่าศรัทธาเนี่ยมันมีแป๊บเดียวแล้วศรัทธามันถูกทำลายได้ครับผมถามว่าคุณแขวนพระเนี่ยคุณชอบมากรักมากไม่ขายครับวันนึงไปเจอ10คน10คนจับแล้วไม่พูดอะไรเลยแล้วปล่อยจับแล้วปล่อยจับแล้วปล่อยความชอบคุณเริ่มน้อยลงแล้วครับศรัทธาคุณเริ่มน้อยลงแล้วถูกป่ะฉะนั้นน่ะพระถ้าเก็บแล้วขึ้นน่ะคุณจะมีความสุขยกออกมาแล้วมีคนอยากได้จะขอคุณปล่อยไม่เท่าไหร่เมื่อไหร่ก็ถามถึงพระได้ขอคุณน่ะน่ะคือคุณจะมีความสุขครับอันนี้คือปฏิเสธไม่ได้ให้รักแค่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเก็บแล้วลงเรื่อยๆลงทุกวันน่ะคุณจะมีความสุขต่อไปมั้ยนี่เราพูดถึงความจริงไงอย่างนิสัยของเราเนี่ยพวกเราเนี่ยไม่อึมครึมคือลูกผู้ชายเนี่ยทะเลาะกันเลยทะเลาะเสร็จมาเจอหน้ากันขอโทษเคลียร์จับมือกันอย่างนั้นคือจบเลยดีกว่าแต่ถ้าอึมครึมเนี่ยมันจะเป็นความเสียหายในวงการเกี่ยวกับวงการพักเครื่องก็เหมือนกันผมมีโอกาสโทรคุยกับพี่ตั้มหมูเขี้ยวตันพี่ตั้มหมูเขี้ยวตันเนี่ยเป็นอาจารย์สอนฟุตบอลนครหลวงเหมือนกันแล้วเดี๋ยวแล้วเขาเล่นพระปิตาในมิกพันธ์มานานเขาก็ส่งให้ดูองค์นึงเขาบอกใช่พี่โอ๊ตใช่พี่โอ๊ตกับผมนั้นเล่นเหมือนกันเข้าใจเหมือนกันเรื่องวัดด้วยวัดด้วยไม่ได้มีน้อยวัดด้วยเนี่ยสร้างด้วยปลาประกบจะมีน้อยได้ยังไงทุกวันนี้พิมพ์กลางพิมพ์เล็กเนี่ยไม่มีจานเนี่ยไม่ใช่วัดด้วยจะไปเอาเข้าที่ไหนอ่ะก็พิมพ์มันวัดด้วยอ่ะจะพยายามยัดให้เป็นบ้านยางแล้วมันจะเป็นบ้านยางอย่างไงอ่ะมีเจ็ดของผมคนนึงเป็นเจ้าของโรงงานไออู่รถสิบล้อเนี่ยนะครับเขามีพิมพ์เล็กกว่าชาวบ้านด้วยแล้วเขาทำบุญกับวัดด้วยมาผมยังไปดูของเขาบ่อยเลยแต่พอจะเอาออกมาขายคนให้ไปเป็นบ้านยางก็เขาเอามาจากวัดด้วยจะเป็นบ้านยางยังไงอะเออนี่ไงก็ถึงบอกว่านะครับเพื่อนๆครับวงการมะเครื่องเนี่ยถ้าเรามาจบที่ของจริงๆเราเล่นกันที่ของจริงๆนะจะไม่มีอะไรที่ไม่ชัดเจนแล้วพวกเราเนี่ยจะเป็นพลังที่ได้พาของที่พระเกจิเหล่านั้นน่ะเสกไว้กับวัดจริงๆพวกเราจะได้แขวนที่หลวงพ่อเสกจริงๆไม่ใช่แขวนที่เซียนเขาบอกว่าเอ้ยแบบนี้เล่นแบบนี้ขายได้ต้องแท้ไม่ใช่นะครับแท้คือหลวงพ่อเสกไม่ใช่แท้คือขายได้ถูกไหมเขาจะบอกว่าพระแท้คือขายได้ครับโอ้โหวันนี้หล่อเลยปิดท้ายนะ
หล่อเลยนะน้องมาเจมนิดหนึ่งฮะน้องมาเจมนิดหนึ่งอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วจังโอ้สุดยอดอยู่ด้วยกันดูอยู่ด้วยกันยังไงสนุกอ่ะมาเพื่อนเห็นด้วยครับผมปูนาก็ด้วยผมมีแค่ครึ่งองค์ครับใช่เหรอครับผมคือเว้นเดย์ของเขาอ๋อดูธรรมชาติลายมืออายุเนื้อหาอย่าเชื่อเพราะลมปากทุกผมอยากให้ทุกคนเนี่ยแล้วก็ผมบอกเลยนะคาถาเนี่ยทุกคนต้องไปอ่านคาถาบาลีให้ออกไปอ่านขอไม่ออกคุณเซิร์ชใน Google ได้เลยแล้วให้คุณอ่านเลยว่าถ้าเป็นวัดบ้านยางเขาจะจานอิติปิดบางคนจะอ่านอิติปิอีกก็แล้วแต่คืออิติปิดถ้าเป็นวัดห้วยเนี่ยอุดทางอัตนะทรหดเทาะคงทาอะไรก็ว่าไปแล้วบางคนบอกเนี่ยจานต้องมี32ตัวหลุดเอาหลุดเหรอใช่มันทำท่าไม่ดีตั้งแต่เปิดขึ้นมาแล้วหายเหมือนกันไหมคนที่แรกมัน200กว่ามันขึ้นสัญญาณขัดข้องไม่เป็นไรหนังน้องหนักครับมาแล้วเพื่อนๆครับหลุดหรือเปล่าฮะได้ยินยังอยู่กันไหมได้ยินไหมครับน่าจะอยู่บ้างปกติเลยต้องบอกงี้แก๊บบอกหลุดก็ซัดฝรั่งเลยยังอยู่ไหมครับสัญญาณเหมือนกับอยู่ให้เขาพิมพ์ตอบกลับมาว่ามันจะได้ดีเลย์นะครับเพื่อนๆพิมพ์ว่ายังอยู่ไหมเพราะวันนี้สัญญาณเน็ตในสตูไม่ค่อยดีแล้ววันนี้ผมจะชดเชยให้เพื่อนๆเนี่ยเต็มอิ่มกับพระเครื่องที่เมื่อวานผมไม่ได้ไลฟ์ไงวันนี้ผมชดเชยให้อย่างเต็มอิ่มเลยครับน่าจะลงชัดเจนน่าจะอยู่นะอยู่สัญญาณยังอยู่ไหมครับพิมพ์คำว่าอยู่หรือไม่อยู่ให้หน่อยแอดมินเป็นกังวลมากครับผมอ๋ออยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับมีคนพิมพ์มาแล้วนะพี่ความเหงาที่งดงามขอบคุณนะครับพี่เป็นอะไรกับป้าหรือเปล่าทำไมป้าความเจ็บปวดที่งดงามไงแล้วพี่เจี๊ยบล่ะฮะไปดูหน้าพระกันดีกว่าโอ้ลิกินไปดูหน้าพระกันไปดูหน้าพระกันครับอ่ะเดี๋ยวไปดูหน้าพระกัน